ครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับเพจ300กะหลาดไลฟ์โชว์รูมทุกท่านนะครับแล้วก็ FC 300หรือว่าใครก็ตามเนี่ยที่กำลังหารถอยู่เนี่ยเรียนเชิญให้มาดูไลฟ์นี้เลยทุกคนที่เข้ามาตอนนี้เนี่ยภาพเสียงเป็นยังไงลองพิมพ์บอกกันหน่อยถ้าภาพเสียงดีอะไรเนี่ยกด1ไม้หน่อยสวัสดี44คนนะครับสวัสดีทั้ง44ท่านนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยคอมเมนต์ช่วยกดไลค์กดแชร์ก็เหมือนเดิม300กะหลาดมีการไลค์คนที่เข้ามาชมเนี่ยเหมือนเป็นธรรมเนียมก็ต้องช่วยเราแชร์ยิ่งแชร์เนี่ยเราก็ยิ่งมีกำลังใจในการไลค์รถคันอื่นๆต่อไปลืมแนะนำตัวผมตี300กะหลาดนะครับผมเป็นที่ปรึกษาการขายของ300กะหลาดครับสวัสดีทั้ง60ท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยตอนนี้กี่แชร์แล้วตอนนี้กี่แชร์ตอนนี้15แชร์แล้วโอ้ขอบคุณมากครับสวัสดี50ท่านที่เหลือนะครับไปแล้ววันนี้เราก็ด้านหลังเราเนี่ยเป็นรถครอบครัวที่ถ้าใครหารถครอบครัวอยู่เนี่ยต้องมองตัวนี้เป็นตัวเลือกแรกแน่นอนนี่ก็คือ Toyota Alphard Gen 3หรือตัว30ที่เราเรียกกันนะครับลองมาดูรอบๆก่อนใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับรอบๆแพนไปรอบๆเลยตัวนี้ไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะถ้ามองดีๆเนี่ยตัวนี้มันดูเหมือนมองปกติอ่ะตัวนี้จะเหมือนสีดำแต่ถ้าลองมาดูใกล้ๆตอนออกแดดเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นสีดำประกายม่วงคันนี้มันคือสีแบ็คเพอร์ตอนออกข้างเนี่ยมันแพงกว่าสีอื่นๆแน่นอนก็โดยรวมรอบๆก็บอดี้สวยครับรอยขีดข่วนพอมีบ้างแต่ว่าทางเราเนี่ยจัดการเก็บสีให้ก็ลดสภาพค่อนข้างเรียบร้อยล้อแม็กเดิมขอบ18ยางโตโยปี18นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับคนที่เข้ามาแล้วเนี่ยการกดไลค์กดแชร์เนี่ยทำให้เรามีกำลังใจในการไลค์บ่อยๆคันนี้เป็นรถสีแบ็คเพอร์ดำประกายม่วงเนี่ยแอลพาร์ดเนี่ยมันก็จะดูใหญ่ๆดูภูมิฐานรถดูมีความเป็นผู้นำสูงประมาณนี้ก็อันเนี้ยก็ชุดเดิมพาร์ทเดิมมีกระจังหน้าเป็นโครเมียมขนาดใหญ่ถ้าเป็นเวลไฟเนี่ยมันก็จะอีกแบบนึงมันจะเล็กกว่าอันนี้เป็นไฟ Daytime Running Light ก็คือมี LED เนี่ยซ่อนอยู่แล้วก็ไฟเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์แล้วแล้วก็นี่มีไฟตัดหมอกส่วนไฟท้ายหลังเนี่ยจะเป็น LEDมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วก็มาดูที่รีโมทกันรีโมทรูปทรงก็ดีนะมีกดล็อกสามารถเปิดประตูซ้ายขวาได้เดี๋ยวเราลองกันตอนนี้รถสตาร์ทอยู่โทษประตูทั้งสองข้างเนี่ยเป็นไฟฟ้าเปิดปิดอัตโนมัติไม่อัตโนมัติเป็นแบบกดเปิดปิดไฟฟ้าตัวนี้มาพร้อมกับเบาะ Exclusive แล้วส่วนวัสดุที่ทำเนี่ยเป็นผ้ากำมะหยี่ก็สวยดูดีสมราคาเลยแหละแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปรับมือมีรองน่องส่วนเบาะแถว3เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังหน่อยข้างหลังเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างเยอะโอ้เยอะพอสมควรเลยพอเราพับขึ้นเนี่ยก็จะมีพื้นที่ไว้ใส่รถเข็นลูกกรงสุนัขหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็คือพื้นที่เยอะมากนี่แล้วก็วิธีการปิดเปิดเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นตัวกิฟต์ล็อกไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้แบบเนี้ยเนี่ยก็ล็อกไปเนี่ยก็อยู่ตอนเราจะเอาเก็บคืนก็พอลงมาเนี่ยขาตัวเนี้ยมันก็จะเปิดมันก็จะพับลงเองอัตโนมัติแล้วก็วางให้ตรงแล้วก็กดลงไปแล้วก็สายเนี่ยมันจะมีเท
ที่เก็บอยู่ใต้นี้แหละเอาไว้ที่หลังแล้วกันนี่นี่ลองกล้องลองมาดูมันจะเป็นที่กดเข้าไปเหมือนตอนเราเก็บเพื่อความเรียบร้อยมากขึ้นครับปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็วิธีการพับเนี่ยมันก็จะมีบอกตรงนี้เลยอันนี้ลองมาดูตรงเนี้ยจะมีขั้นตอนบอกส่วนตรงเนี้ยง่ายๆทำตามหมายเลขมันหมายเลขหนึ่งเลื่อนมาจนกระทั่งจุดเนี้ยเข้ามาอยู่ตรงมาร์กมันถึงจะให้เรากดปุ่มที่สองเพื่อเก็บบอกขึ้นไปไปเราไปดูรอบๆรวมๆตัวนี้เป็นเปิดปิดมือนะยังไม่ใช่ไฟฟ้าลองดูภายในรอบๆมันก่อนนี่ภายในข้างหลังลองเข้ามาก็ค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็เบาะเนี่ยถือว่านั่งสบายเลยไม่เล็กพอดีตัวนี่แล้วก็ซันรูฟเนี่ยใครกลัวว่าร้อนเนี่ยถึงมันจะเป็นหลังคาแก้วแต่ว่ามันมีม่านให้หนึ่งชั้นนี่พอเปิดก็จะสามารถให้แสงสว่างนี่ๆเปิดได้สรุปเปิดปิดไม่ติดขัดนะก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็มาดูฝั่งนี้มาดูโหมดการใช้งานฝั่งนี้หันมานี่ตรงนี้เมื่อกี้ที่เราเปิดปิดกันอยู่ตรงนี้ปุ่มเปิดปิดสรุปนี่ก็แอร์ปกติเทมมีไฟเนี่ยมันจะเป็นไฟซ่อนอยู่ตามขอบห้องโดยสารแถวหลังข้างหลังแล้วก็มันมีอันนึงแปลกๆอันนี้โหมดนาโนเป็นแอร์นาโนเนี่ยก็คือเนี่ยจะขึ้นอยู่ตรงนี้นาโนแต่เมื่อกี้ผมลองอ่านดูเขาจริงๆชื่อเต็มเนี่ยมันคือนาโนเทคโนโลยีอิเล็กทริกมันก็คือระบบแอร์ที่พัฒนามาจากแอร์ในบ้านพัฒนาโดยบริษัทญี่ปุ่นตัวนี้ระบบนาโนเนี่ยก็จะช่วยปล่อยประจุลบมาพร้อมกับลมที่เป่าออกมาประจุลบเนี่ยทำอะไรประจุลบเนี่ยก็จะไปจับเอาตัวอากาศเนี่ยให้มีความชื้นมากขึ้นมีความชื้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกสบายตัวมากขึ้นแต่ว่ามันมีประโยชน์อีกอย่างนึงที่เขาต้องการเนี่ยก็คือมันจะคอยดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กคล้ายๆเครื่องที่กรองอากาศประมาณนั้นก็ตั้งแต่ตัวนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็มีระบบนาโนแล้วนี่ๆลองหันมาดูข้างหน้าหน่อยนี่ๆทีวีจอหลังก็มีครบนะก็เปิดปิดได้แล้วก็การเล่นตัวจอหลังเนี่ยเราจะเล่นผ่านตัวจอข้างหน้าจอข้างหน้าเปิดอะไรเนี่ยตัวนี้มันเป็นเหมือนตัวมิลเลอร์เป็นจอมิลเลอร์คอยรับการแสดงผลจากตัวฝั่งข้างหน้าก็จะเปิดซีดีหรือว่าจะดูทีวีก็ได้หมดฟังเพลงอะไรก็ได้แล้วก็ดูรอบๆรวมๆข้างหน้าตัวคอนโซลข้างหน้าเนี่ยเป็นสีดำวัสดุเนี่ยดูเหมือนว่าเป็นเหมือนมีหนังหุ้มอีกหนึ่งชั้นแล้วก็เดินได้ดำดูค่อนข้างพรีเมียมนิดนึงส่วนจอกลางเนี่ยมีการติดเพิ่มเป็นไพโอเนียรองรับก็น่าจะทั้งหมดนะ USB iPod AUX Bluetooth รวมถึงการรับชมทีวีระบบออนไลน์แล้วก็แอร์ข้างหน้าเนี่ยมีนาโนเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้ที่พิเศษแอร์เนี่ยทั้งฝั่งหน้าซ้ายขวาข้างหลังซ้ายขวาสามารถปรับแยกอุณหภูมิของตัวเองได้ของแต่ละฝั่งเจ๋งอะดิสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่
ตอนนี้เรากำลังไลฟ์รีวิว Toyota Alphard Gen 3ตัว30ปี2016ใครอยากดูตรงไหนเป็นพิเศษเนี่ยคอมเมนต์บอกหน่อยสวัสดีทั้ง105ท่านนะครับเรามาดูการดีไซน์ของรวมๆดีกว่านี่พอเปิดเก๊ะมาปุ๊บเราก็จะเจอสายมีช่องเสียบ USB สามารถรองรับ iPod ก็คือเอาสายชาร์จ iPhone เราเนี่ยเสียบต่อกับ iPhone หรือว่าเป็น Android ก็เสียบกับโทรศัพท์รุ่นต่างๆได้เลยนี่ระบบแอร์อะไรก็ดูดีช่องแอร์สวยมากเลยนะไม่มีหักไม่มีอะไรเลยแล้วก็วัสดุเนี่ยที่เป็นหนังเนี่ยยังสวยไม่มีฉีกขาดได้ไม่มีหลุดสักเส้นตรงเนี้ยเป็นคอนโซลดำตัดกับลายไม้แต่ว่าลายไม้เนี่ยคนอาจจะคิดว่าเอ้ยลายไม้เนี่ยมันดูแก่หรือเปล่านี่บอกเลยนะว่าดูพรีเมียมมากเนี่ยลองแผ่นรอบๆแล้วก็เขาจะตัดขอบมาเป็นสีโครเมียมเพิ่มความลักชัวรี่มากขึ้นนี่แล้วก็ในรถยนต์คันนี้เนี่ยมีรีโมทสั่งการต่างๆค่อนข้างเยอะก็อันนี้น่าจะทีวีอันนี้จออันนี้ทีวีก็ประมาณนี้เอาเก็บไม่ได้แล้วก็ระบบเกียร์เนี่ยเกียร์เป็นระบบออโต้มีเซมิแมนนวลเอาไว้เผื่อเราจะเพิ่มรอบในการขับแซงขับให้มันเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้ส่วนเบรกมือเนี่ยตอนนี้มันจะไม่ใช่เบรกมือแบบดึงหรือว่าเป็นเบรกเท้าที่เราเหยียบแล้วดึงออกมันจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าเพียงเรากดอย่าเบรกไว้แล้วก็กดแค่นี้ก็จะคลายเบรกมือหรือว่าถ้าจะขึ้นเบรกมือเนี่ยเราก็กดขึ้นสังเกตที่ปุ่มมันจะมีไฟสีแดงประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราไปทดลองขับขี่แล้วก็ดิฟไม่ได้หรอกทดลองขับขี่แล้วก็ทดลองดูฟิลกันคร่าวๆเนี่ยมีซันรูฟเหมือนกันนี่ตอนนี้ประตู2ข้างเราเปิดอยู่เดี๋ยวเราจะกดปุ่มปิดจากที่นั่งคนขับได้เลยเอาปิดแล้วเรียบร้อยแล้วก็นิดนึงพอปิดเนี่ยแล้วเราก็จะมองเห็นไอ้ไฟเส้นพวกนี้ไฟเส้นที่บอกเมื่อกี้อันนี้มันมีทั้งหมด16เฉดสีปรับความสว่างความนั่นแหละความสว่างได้ถึง4ระดับก็ตอนกลางคืนสวยมากเลยนะนี่ขนาดยังไม่มืดเท่าไหร่มันจะทำให้รถดูพรีเมียมมากขึ้นก็ช่องเก็บสัมภาระต่างๆช่องเก็บของต่างๆค่อนข้างครบเลยแล้วก็เบาะเนี่ยทั้ง4ตัวเนี่ยมีที่วางแขนของตัวเองไปแลกที่กันเดี๋ยวเราไปทดลองขับขี่กันเจ้าแอลพาตัวนี้มันมีเครื่องยนต์เป็น 2,400cc พอขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่ารถมันไม่เหมือนรถตู้อย่างที่เราเป็นคอมมูเตอร์หรือว่ารถตู้อะไรประมาณนี้มันเป็นรถครอบครัวมากๆเลยก็คือคนขับขี่เนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนขับรถเป็นโชเฟอร์เราคนขับขี่รู้สึกก็ค่อนข้างสบายเลยนะทั้งทัศนวิสัยการมองหรือว่าลักษณะเบาะตำแหน่งของเบาะเนี่ยไม่ได้ทำให้เราลำบากเนี่ยตอนนี้เราก็ดูทีวีอยู่ช่อง3ก็ไม่มีสะดุดเลยนะก็ใช้การได้ดีกระจกทั้งสองข้างเนี่ยนอกจากมีไฟเลี้ยวข้างๆแล้วยังสามารถพับปรับด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดคาดเบลก่อนไปเดี๋ยวเราจะออกไปเติมน้ำมันกันเพราะว่าตอนนี้น้ำมันแดงแล้ว
ระบบต่างๆเนี่ยอยู่ใกล้มือมากเลยนะก็ไม่ได้รู้สึกว่าการมีระบบเยอะทำให้เราใช้งานได้ลำบากมากขึ้นเนี่ยอย่างเปิดปิดทันลูปเปิดปิดประตูเปิดปิดไฟทุกอย่างเนี่ยอยู่ตรงนี้หมดเลยระบบแอร์มีแอร์ออโต้เนี่ยสามารถปรับแยกอุณหภูมิได้แล้วฝั่งในที่ปรับแอร์โซนฝั่งข้างหน้าเนี่ยเราสามารถปรับแอร์ข้างหลังได้ด้วยการกดโหมดตรงนี้แรร์แล้วก็ปรับลดพัดลมหรือเพิ่มอุณหภูมิอะไรก็แล้วแต่ที่พวงมาลัยเนี่ยพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยสีก้านเป็นหนังสีดำมีสัญลักษณ์โลโก้ Honda เอ้ย Toyota ตัดกับขอบโครเมียมนิดหน่อยเป็นสีเทาๆตรงนี้ก็จะมีปุ่มเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าปุ่มเนี่ยมันมีโหมดอะไรบ้างหรือว่ามี Pilot Assist อะไรบ้างที่แอบอยู่ในเจ้า Alphard ตัวนี้อันนี้นี่เดี๋ยวเราเติมน้ำมันก่อนคันนี้ก็เติมแก๊สโซฮอล์95หรือ91ก็ได้แล้วแต่สะดวกฝาถังอยู่ซ้ายเนาะน่าจะอยู่ซ้ายนะโอเคเราก็อยู่ที่ปั๊มเดี๋ยวระหว่างที่เราเติมน้ำมันเนี่ยเราก็จะมาดูว่ามันมีโหมดการขับขี่หรืออะไรบ้าง95500นี่นะครับที่พวงมาลัยเนี่ยเราจะเห็นว่ามีปุ่มค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่ามันก็ค่อนข้างเข้าใจง่ายนะเพราะว่าสัญลักษณ์เนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้วอย่างตัวนี้เป็นรูปโทรศัพท์เพื่อให้เราเนี่ยรับโทรศัพท์รับสายวางสายได้ที่ตัวพวงมาลัยไม่รบกวนเวลาเราขับขี่มากเกินไปนี่วอลลุ่มอันนี้เปลี่ยนชแนลเนี่ยเลือกโหมดแล้วก็นี่พิเศษเพิ่มขึ้นมาการสั่งการด้วยเสียงต้องพูดภาษาญี่ปุ่นน่าจะใช่น่าจะภาษาอังกฤษก็ได้นะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นตัวเลือกจะเป็นปุ่มเอาไว้กดตัวเลือกที่อยู่จอตรงช่องไมค์ก็จะมีโหมดต่างๆมากมายขอไปเสร็จด้วยนะครับมีโหมดต่างๆมากมายสามารถดูจับระยะทางจับทิศแยกหรือว่าดูสปีดการขับขี่เนี่ยว่าสปีดเป็นยังไงบ้างแล้วก็โหมดการขับขี่ตอนนี้เราขับ Eco อยู่ไหมหรือว่ามันเลย Eco ไปแล้วนี่เอ้ยแต่ตรงนี้ยังสามารถปรับแอร์ได้อีกนะเนี่ยจากตรงนี้เนี่ยแอร์ AC อ๋อนี่แล้วก็มี Adjust Brightness สามารถปรับความเข้มของแสงได้แล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นไลท์คัลเลอร์ก็ปรับเปลี่ยนสีข้างหลังที่บอกเมื่อสักครู่ว่ามันมีทั้งหมด16เฉดสีเดี๋ยวไปโหมดถัดไปก่อนอันเนี้ยก็จะเป็นสัญลักษณ์มองง่ายๆเลยสัญลักษณ์แจ้งเตือนตอนนี้มันบอกว่า no message แสดงว่าไม่มีน้ำมันเครื่องหมดยางแบนหรืออะไรประมาณนี้ไปต่อนี่ตรงนี้ตัว Pแล้วก็มีอันนี้ก็เป็น Park Sensor เราสามารถเปิดหรือปิดก็ได้แต่ว่าแนะนำให้เปิดเอาไว้ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยระบบ Nano ระบบการขับขี่แบบ Eco Buzzer Tone แล้วก็สามารถเปลี่ยน Language ได้แต่ว่าไม่น่าจะรองรับภาษาไทยน่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้แล้วก็ที่หน้าจอเนี่ยเรายังสามารถปรับเปลี่ยนสีได้อีกถึง4สีสีฟ้าตัวเล็กๆตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าเด็กปั๊มไล่ไปเดี๋ยวเราขับไปเรื่อยๆก็นอกจากการปรับโหมดสีเนี่ยเอามันไม่ให้ปรับแล้วเพราะว่าเราขยับรถก็ประมาณนี้ตัวนี้ Pilot Assist ต่างๆเนี่ยอาจจะ
ยังไม่มากเหมือนตัวเจนใหม่ที่เป็นตัวเจน4แล้วแต่ว่าการใช้งานเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ดีระบบอะไรที่จำเป็นในการใช้เนี่ยก็มีครบพาร์คเซนเซอร์กล้องถอยมีหมดแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแล้วก็กระจกรอบคันทั้ง4บานเนี่ยสามารถกดแบบวันคลิกได้ก็คือกดทีเดียวแล้วก็เปิดกดทีเดียวเปิดกดทีเดียวปิดทั้ง4บานเลยรวมถึงข้างหลังก็สะดวกมากขึ้นเยอะเลยนะแทนที่เราจะเอามือกดค้างไว้ก็รวมๆก็ประมาณนี้ระบบเขาต่างๆคร่าวๆในรถนี่ม่านบังแดดก็มีกระจกตัวเปิดเนี่ยไม่ได้เป็นตัวเปิดอย่างนี้แล้วนะตัวเปิดอย่างเงี้ยผมว่ามันมีปัญหาเรื่องพอเราใช้ไประยะเวลานึงเนี่ยมันหักเขาเลยปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบเลื่อนพอเราเลื่อนเปิดจนสุดเนี่ยมันก็จะมีไฟติดตรงนี้ลองดูรอบๆตัวนี้การขับขี่อ่ะมันไม่ได้รู้สึกว่าอย่างถ้าเราเคยนั่งรถตู้เนี่ยเรารู้สึกว่ารถมันหลังคาสูงแล้วมันโค้งเคงแต่คันเนี้ยคนละแบบถ้าใครใช้อยู่แล้วหรือเคยนั่งเนี่ยจะพอนึกออกจะพอเข้าใจว่าเอลพาดเวลไฟเนี่ยนั่งแล้วมันไม่เหมือนนั่งรถตู้ทั่วๆไปมันก็คือทำมาเพื่อตอบโจทย์ว่าเป็นรถบ้านจริงๆสวัสดี107ท่านนะครับตอนนี้เราไม่รู้จะพูดอะไรเราคุยกับคนดูแล้วกันใครสนใจอยากจะให้รีวิวตัวไหนลองคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะได้ไปบอกทีมงานหรือว่าใครสนใจเจ้าแอลพาดอยู่เนี่ยติดต่อได้ที่เบอร์เลยแอบซ่อนเบอร์ก่อนเลยนะ0852504444หรือว่าที่อยู่ข้างล่างนี้เลยกดยังหรือว่าที่อยู่ข้างล่างนี้แต่ว่าทุกคนที่ดูไลฟ์เป็นประจำเนี่ยไม่ต้องดูเบอร์แล้วจำได้แน่นอนเพราะว่าพี่แชมป์เนี่ยเขาพูดทุกคลิปทุกไลฟ์ทุกครั้งที่มีการลงคลิปกิโลลิตรมาเดี๋ยวเราลองกดดูกันแต่ว่าคร่าวๆเนี่ยน่าจะประมาณ 9-11 โลลิตรเลยนะสำหรับรถไซส์ใหญ่เนี่ยวิ่งได้เท่านี้ไม่น่าเกียดแล้วก็คนอาจจะคิดว่าเอ้ยบอดี้ใหญ่ขนาดนี้รถหนักขนาดนี้แล้วก็ถ้าบรรทุกคนเยอะขนาดนี้มันจะอืดไหมวิ่งออกไหมเจ้าตัวนี้มาพร้อมเครื่อง 2400cc อย่างที่บอกต้นคลิปก็ไม่มีปัญหาเรื่องการขับขี่แน่นอนขับง่ายแซงสบายไม่รู้สึกว่าขับแล้วเอ้ยอึดอัดหนืดเหยียบไม่ออกเลยนี่เหยียบออกแน่นอนราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่คะราคา2ล้าน490,000 บาทบอกเลยนะคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้สูงมากถ้าใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยที่เบอร์ที่แจ้งเมื่อกี้เลย0852504444หรือว่าจะขอรูปเพิ่มเติมเนี่ยได้ที่ LINE @@300_galalife มีแอดด้านหน้าด้วยพูดแบบพี่แชมป์เลยจะพูดแบบทำมาหาก่อนจะจากกันวันนี้อ่ะสำหรับใครที่ดูอยู่เนี่ยเอาเครื่องนี้แบตหมดยืมมาดูหน่อยสำหรับใครที่ดูอยู่ยังไม่ได้กดไลค์แฟนเพจไม่ได้กดไลค์คลิปนี้หรือไม่ได้กด Subscribe ช่อง Channel YouTube ของเรารบกวนฝากช่วยกันเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยอย่าลืมกด Subscribe เรายังไม่ได้ปิดไลค์นะเราไทยอินเฉยเราจะไปเรื่อยๆนี่แหละรถติดๆเนี่ยลองดูบรรยากาศนี่ข้างนอกพูดเลยนะตอนนี้เดี๋ยวดูในรถให้39องศาร้อนจนขนลุกแต่ว่าแอร์ในรถเนี่ยก็ไม่ร้อนเลยนะตั้งแต่ขึ้นมาติดเครื่องแป๊บเดียวขับได้เลยแอร์เย็นฉ่ำก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็ฟิลขับขี่แล้วกัน
ก็อย่างที่บอกมันก็ไม่ได้รู้สึกเหมือนขับรถตู้ประมาณว่าเหมือนเราขับรถอะไรดีขับรถ SUV ขับรถอะไรประมาณนี้ช่วงล่างเนี่ยนิ่มสบายไม่มีเสียงดังการเลี้ยวอะไรก็ไม่มีติดขัดเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจเนี่ยติดต่อมาได้เลยที่บอกไปเมื่อกี้แหละติดต่อมาได้เลยขอเข้ามาดูรถหรือว่าจะสอบถามก่อนหรือว่าตอนนี้300กะรัตเนี่ยเปิดจองแบบออนไลน์แล้วลูกค้าเนี่ยสามารถจองออนไลน์อยู่เชียงใหม่อยู่ขอนแก่นอยู่หาดใหญ่ไม่มีปัญหาไม่มีเวลามาดูเรารถไปส่งถึงหน้าบ้านเพียงแค่ดูแล้วถูกใจเนี่ยแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์แอดติดต่อผ่านเบอร์โทรเมื่อกี้รถปีอะไรครับคันนี้ปี2006ครับเป็นเจน3เป็น Toyota Alphard ครับเราจะรับจองออนไลน์ถ้าลูกค้าจัดไฟแนนซ์เราสามารถหาไฟแนนซ์ที่ดีลต่างจังหวัดได้แล้วก็ให้เขาเนี่ยนัดเซ็นในสถานที่ที่สะดวกแล้วก็การบริการจัดส่งเนี่ยเราไม่ได้ขับรถไปส่งเองนะเราจ้างบริษัทรถสไลด์ออนที่มีมาตรฐานไปส่งให้ถึงหน้าบ้านพร้อมกับทีมดูแลที่เป็นเซลล์ผู้ขายเนี่ยแล้วก็ผู้ติดตามอีกหนึ่งคนจะไปดูแลส่งรถจนถึงมือลูกค้าเองรถศูนย์ไทยหรือเกรครับคันนี้รถศูนย์ไทยครับใครมีคำถามอะไรสอบถามมาได้เลยนะครับคนรีวิวเริ่มจะตันแล้วสวัสดี72 77ท่านที่ยังเหลืออยู่ตอนนี้เรากำลังไลฟ์ Toyota Alphard Gen 3ปี2016เครื่อง 2,400 สี Black Pearl หรือว่าสีดำประกายม่วงสีพิเศษออกห้างเนี่ยแพงกว่าเป็นแสนเกียร์อะไรคะเกียร์ออโต้ครับขับขี่ง่าย13ปีเลยเหรอครับรถปี2016ครับตอนนี้ปี2019ก็เท่ากับว่ารถ3ปีเท่านั้นเองกับไมล์เพียง 100,000 กิโลเท่านั้นก็ถ้า 100,000 โลตกเฉลี่ยปีนึงก็ 20,000 กว่า 30,000 รถใช้งานจริงก็มันก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวนี้ลูกค้าชอบหารถไมล์น้อยทีนี้ก็ต้องระวังรถที่เราตรวจสอบได้ยากว่ามันเป็นไมล์แท้หรือเปล่ามันอะไรหรือเปล่าวิ่งเท่าไหร่ครับ 102,000 กิโลครับบวกลบนิดหน่อยราคาเท่าไหร่ราคาที่ 2,490,000 บาทเท่านั้นสามารถจัดไฟแนนซ์ได้จัดไฟแนนซ์ได้ยอดสูงเกิน2ล้านบาทแน่นอนเกิน2ล้านก็เพียงพอแล้วเตรียมเงินดาวอีกไม่ถึง 15% ก็สามารถออกรถได้แล้วการขับขี่พูดเลยว่าดีไม่อืดช่วงล่างดีเครื่องฟิตแหลกพวงมาลัยอะไรเนี่ยยังสมบูรณ์แอร์เย็นแล้วจอตรงกลางเนี่ยรองรับมัลติฟังก์ชันน่าจะเรียกว่าเกือบน่าจะทั้งหมดแหละ AUX USB iPod Bluetooth แล้วก็ยังมีสามารถรับชมทีวีได้อีกด้วยเนี่ยตอนนี้เราก็ยังค้างอยู่ที่ช่อง3นี่ขณะเราขับขี่รถอยู่ก็ไม่มีการสะดุดแต่อย่างใดจอกลางเนี่ยก็เป็นไพโอเนียจอหลังเนี่ยน่าจะติดเพิ่มเติมมาก็สามารถเปิดแบบมิลเลอร์กับจอหน้าได้ดูเหมือนกันแล้วก็เครื่องเสียงรถเนี่ยเป็นเครื่องเสียงเดิมจาก Toyota นี่แล้วก็มารื้อรถว่ามีอะไรบ้างมีช่องเก็บของต่างๆมีไฟรถยนต์นี่ตรงนี้ก็มีที่วางแก้วน้ำสะดวกสบายนะส่วนโซนข้างหน้าเนี่ยเราจะวางไว้ตรงนี้ของคนขับมันจะมีที่วางแก้วน้ำอยู่หน้าแอร์
คนนั่งข้างอยู่นี่ไงวางได้อีก2แก้ว2คนกินอะไรตั้ง 4-5 แก้วไม่ถึงหรอกนี่เพียงพอสำหรับใครที่สนใจอยู่เดี๋ยวเราจะปิดไลฟ์แล้วสำหรับใครที่สนใจอยู่เนี่ยติดต่อได้เลยทางเบอร์โทรด้านล่าง0852504444ย้ำอีกรอบนะครับ0852504444หรือใครที่จะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับไฟแนนซ์ต้องการยอดผ่อนต้องการว่าดอกเบี้ยเท่าไหร่หรือว่าต้องการรูปเพิ่มเติมเนี่ยติดต่อมาที่ LINE แอดเลยแอดสไตล์300_การหลาดไลฟ์อย่าลืมมีแอดด้านหน้าด้วยแล้วก็วันนี้เราก็น่าจะเพียงพอเพียงเท่านี้ตอนนี้รถค่อนข้างติดอากาศก็ร้อนเดี๋ยวเราจะกลับโชว์รูมแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายๆเย็นๆเนี่ยเราจะมีมาไลฟ์อีกหนึ่งคันคอยติดตามเลยว่าเป็นรถอะไรหรือว่าใครอยากดูรถคันไหนเป็นพิเศษพิมพ์ไว้เลยเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี้ยจัดให้โอเคก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Channel YouTube ของ300กะหลาดไลฟ์โอเคน่าจะประมาณนี้แหละผมตี300วันนี้ขอตัวลาไปก่อนโอเคพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ